นายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายพุทธบูชาเทวตราพรีบวงสรวงเทพยดาบูชาพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในการบูรณะโบราณสถานพระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุพระอารามหลวงพร้อมด้วยเจ้าคุณศรีพัชรดมรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการทหารและประชาชนร่วมพิธีที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทางนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีได้จัดสรรงบประมาณบูรณะโบราณสถานปี2560จำนวน 10,260,000 บาทเพื่อบูรณะโบราณสถานพระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินวัดมหาธาตุซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเพชรร่วมสมัยสุโขทัยโดยบริษัทเอกพรไพศาลจำกัดเป็นผู้รับเหมาใช้ระยะเวลาบูรณะ270วันเริ่มตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2560ถึงวันที่29ตุลาคม2560ซึ่งการบูรณะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดรูปแบบเทคนิควิธีการฝีมือช่างและวัสดุดั้งเดิมที่ใช้ในการก่อสร้างและเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานพระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นเจดีย์เก่าอิฐถือปูนทรงพุ่มข้าวบินหรือยอดทรงดอกบัวตูมขนาด 10.65 คูณ 10.65 เมตรสูง 13.45 เมตรรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในปัจจุบันประกอบด้วยฐานเคียงสี่เหลี่ยมจำนวน 3-4 ชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวลูกแก้วชั้นแว่นฟ้าจำนวน3ชุดรองรับเรือนฐานย่อมุมไม้20ส่วนยอดทรงดอกบัวตูมพังทลายสูญหายไปไม่ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมเกิดเหตุพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักพร้อมลมกันโชกอย่างแรงนานกว่า1ชั่วโมงส่งผลทำให้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกแรงลมพายุพัดจนหักโค่นถล่มลงมาขวางการจราจรบนถนนสายวังโป่งถึงหนองขนากช่วงหลักกิโลเมตรที่14บริเวณหน้าร้านอเนกหีบศพตั้งอยู่หมู่ที่13บ้านวังกระดาษตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านนายอัครเดชขุนพักดีปลัดเทศบาลตำบลท้ายดงลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมทั้งประสานไปยังเจ้าที่เทศบาลตำบลท้ายดงและหน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจช่วยอำนวยความสะดวกก่อนจะพบว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรตินั้นมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ประกอบกับยังมีฝนตกโปรยปรายหวั่นเกรงว่าจะเกิดกระแสฟ้ารั่วซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานจึงได้แจ้งให้การไฟฟ้าวังโป่งเข้าดำเนินการตัดกระแสฟ้าเป็นการชั่วคราวในเวลาต่อมาในภาคภูมิศรีสมบงนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดงขับรถตักมาด้วยตนเองดำเนินการเคลื่อนย้ายโครงเหล็กซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อเร่งเปิดการจราจรอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามในอเนกศรีหวงอายุ37ปีเจ้าของร้านอเนกหีบศพเลขที่9หมู่ที่13บ้านวังกระดาษผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงพร้อมทั้งมีเสียงฟ้าร้องติดต่อกันหลายครั้งก่อนที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนซุ้มเฉลิมพระเกียรติทันแรงลมไม่ไหวพังถล่มลงมาขวางถนนซึ่งช่วงที่เกิดเหตุตนเห็นรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งผ่านไปแบบเฉียดฉิวก่อนที่ซุ้มจะพังลงมาซึ่งนับว่าโชคดีอย่างมากที่ไม่เป็นอะไรและเมื่อฝนหยุดตกลมสงบจึงได้ดำเนินการสำรวจรอบบ้านพบว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านบางส่วนถูกน้ำฝนสาดเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายประสานจันยรักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้ามได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยนายอำเภอชนแดนเป็นประธานมอบวิชาบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้ามซึ่งมีอายุระหว่าง 60-82 ปีค่าเฉลี่ยนักเรียนค่าเฉลี่ยอายุนักเรียนรวมทั้งหมดถึง 2,571 ปีซึ่งในการสำเร็จการศึกษาครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่1ของโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น43คนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมคลายความเหงาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดภาวะการติดบ้านและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สูงอายุในรุ่นต่อๆไปสำหรับบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความสุข
ปนรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีลูกหลานต่างนำช่อดอกไม้มงกุฎดอกไม้ของขวัญลูกโป่งมาแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปตามอิริยาบถต่างๆเป็นที่ระลึกกันอย่างชื่นมื่นเช่นเดียวกับยายจินดาตันหยงอายุ64ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่454/1หมู่1ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนกล่าวว่าในสมัยก่อนตนเองนั้นมีโอกาสได้เรียนจบเพียงแค่ชั้นป.7พอได้ทราบข่าวว่าที่นี่เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจึงสนใจรีบมาสมัครเรียนและตั้งใจเรียนจนจบพร้อมเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันที่สำคัญรุ่นนี้นับเป็นรุ่นแรกจึงรู้สึกดีใจมากท่ามกลางลูกหลานที่ต่างมาแสดงความยินดีพร้อมร่วมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างทั่วหน้าทางนี้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งโดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาอย่างน้อย6ชุดกิจกรรมหลักอันเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุการพัฒนาระบบบริการการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกันการพัฒนานำไปใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาสำหรับผู้สูงอายุและการพัฒนากฎระเบียบโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนและร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อกำหนดโครงการในการพัฒนานำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจและลงเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงหน้าแล้งปีนี้โดยที่บริเวณอ่างเก็บน้ำขึ้นน้ำลงวังหินตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งมีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากพากันนำอาหารเครื่องดื่มมานั่งล้อมวงรับประทานและบางส่วนลงเล่นน้ำคลายร้อนในอ่างพักน้ำขนาดเล็กความกว้าง10เมตรยาว10เมตรและลึก1เมตรมีระดับน้ำประมาณ80เซนติเมตรซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้สร้างไว้เพื่อใช้รับน้ำที่ไหลมาจากธรรมชาติตามเทือกเขาเพชรบูรณ์มาพักไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำขึ้นน้ำลงวังหินเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรจากการสอบถามนายมานิตอุบแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเทือกเขาเพชรบูรณ์นับเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และนับว่ามีความสำคัญต่อประชาชนโดยจะมีน้ำซับไหลลงมาเข้าอ่างตลอดทั้งปีซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินเล็งเห็นว่าในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลลงมามักมีสีแดงขุ่นจึงดำเนินการสร้างอ่างพักน้ำขนาดเล็กความกว้าง10เมตรยาว10เมตรและลึก1เมตรเพื่อใช้สำหรับพักน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างตามปกติแต่พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศร้อนอบอ้าวจึงเปิดให้ประชาชนมาเล่นน้ำคลายร้อนกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันแต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะสิ่งของที่นำมาให้เรียบร้อยซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่มาประมาณ1เดือนปรากฏว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวพากันเดินทางมาเล่นน้ำกันไม่ขาดสายและคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาเล่นน้ำกันอย่างล้นหลามแน่นอนนายมานิตอุบแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดให้เล่นน้ำจากอ่างพักน้ำขนาดเล็กนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วส่วนหนึ่งจะเป็นการป้องกันอันตรายจากปัญหาเด็กแอบเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำขึ้นน้ำลงวังหินซึ่งเป็นอ่างหลักขนาดใหญ่และมีความลึกมากกว่า5เมตรซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเด็กที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนจึงต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพอดีน้ำจากต้นน้ำอ่างน้ำขึ้นน้ำลงก็เลยทำที่พักน้ำเพราะว่ามีน้ำไหลตลอดปีเพราะว่าน้ำก็จะไหลลงอ่างตลอดแล้วก็ประกอบกับอ่างก็เลยทำให้คนไปเล่นน้ำอ่างก็กลัวเด็กตกน้ำก็เลยทำอ่างที่พักน้ำโดยอาศัยน้ำตามธรรมชาติปล่อยมาตามท่อแล้วก็ทำที่สระสำหรับเด็กๆให้เด็กเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในการเล่นน้ำด้วยตั้งแต่ดำเนินการเสร็จพอน้ำลงก็จะมีน้ำผ่านมาก็จะไหลมาผ่านเป็นปกติตั้งแต่ดำเนินการแล้วเสร็จมาประมาณสัก1เดือนก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวบ้านวังซองแล้วก็วังหินหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงก็มาเล่นแล้วก็ลงเฟซลงไลน์ก็รู้สึกว่าจะมีคนให้ความสนใจมาเชื่อเยอะนะครับประกอบกับน้ำใสนะครับแล้วก็
อนาคตก็อบต.ก็จะพยายามปรับปรุงขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทำเพิ่มในงบประมาณจ่ายขาดเงินสดสำหรับนี้เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่จะให้แต่ละที่แต่ละท้องถิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของตัวเองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนท้องถิ่นและก็แม่ผู้ปกครองที่ได้มาให้ความร่วมมือในการเที่ยวแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเก็บขยะต่างๆก็จะมีขยะก็จะไม่ค่อยมีก็ตอนนี้ยังขอความอนุเคราะห์หรืออนาคตต่อไปก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็มีหลากหลายขึ้นแล้วก็จะมีร้านค้ามีห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็จะเน้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบางโป่งไปในระดับนั้นหรือก็ของที่อำเภอใกล้เคียงถ้าเราพยายามปรับปรุงแต่ว่าตอนนี้เรายังขาดงบประมาณก็พยายามดำเนินการไปทีละเล็กละน้อยเพื่อตามกำลังงบประมาณที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับครับน้ำนี่ไหลลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หนึ่งนะครับเขาด้านหลังนี่จะเป็นเขาด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นเขาเพชรเทือกเขาเพชรบูรณ์หนึ่งจะน้ำจะไหลตลอดปีช่วงนี้หน้าฤดูแล้งเดือนเมษามันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน้ำจะไหลน้อยแต่ก็ยังพอมีให้ผู้ปกครองเด็กๆน้องๆมาเล่นน้ำได้แต่ถ้าหน้าฝนน้ำจะไหลแรงน้ำจะเต็มตะน้ำจะแรงตลอดนะครับประกอบอ่างก็จะอ่างปริมาณน้ำอ่างก็จะยังคงมีเยอะอยู่นะครับจะน้ำจะลึกมากประมาณสัก5เมตร6เมตรลงออกทางลาดชันนะครับแล้วก็ลงอ่างไปเหมือนเดิมไปลงอ่างเหมือนเดิมครับลงอ่างใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังโน้นครับจะไม่ให้แม่เด็ดไปเล่นที่อ่างใหญ่เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็อาจจะดูแลไม่ทันแล้วจะอาจจะทำให้เด็กตกน้ำได้ประกอบกับเรายังไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยในอ่างครับเพราะว่าอ่างยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่อบต.ก็พยายามปรับปรุงอยู่ครับก็มีบ้างถ้าตอนช่วงสงกรานต์เมษาก็คนโตก็จะไปเล่นบ้างเขาก็จะนำห่วงยางห่วงอะไรมาจากบ้านมาเล่นบ้างในชายตลิ่งแต่ว่าเด็กก็จะมีมาตรการให้มาเล่นข้างบนเพราะว่ามาตรการความปลอดภัยของเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นก็จะให้เล่นอ่างเล็กๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพยายามให้มันปรับปรุงให้มันใหญ่แล้วก็จะทำให้มันหลากหลายขึ้นพลตรีบุญยืนอินกว่างผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสกำจัดผักตบชวาตามนโยบายของทางรัฐบาลโดยมีนายนวพลนวกุลพันธ์ปลัดองค์การบริหารปลัดอำเภอก้าวเลี้ยวนายวัฒนากรผิวพองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินชุดชปอำเภอก้าวเลี้ยวชุดชปอำเภอเมืองนครสวรรค์ชุดชปพิเศษจากร้อยรอสอที่1ชุดปฏิบัติการปชวปชสอำเภอก้าวเลี้ยวพันธบทโทสุทธิพงษ์ถาวรอ้ายรองสวัสดิ์ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรก้าวเลี้ยวรดจิตอาสาโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาหัวหน้าส่วนราชการอำเภอก้าวเลี้ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวร่วมให้การต้อนรับณบริเวณคลองใหญ่ไทยหมู่ที่5ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์โครงการคลองสวยน้ำใสกำจัดผักตบชวาตามนโยบายของทางรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองดังกล่าวเป็นแหล่งรับน้ำได้มากขึ้นทำให้การส่งน้ำและระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยขนาดของคลองใหญ่ไทยมีขนาดความกว้างของปากคลอง 7-20 เมตรความยาวรวม 2,900 เมตรทางลึกเฉลี่ย 2-2 เมตร50เซนพร้อมเสริมท่อข้าม1เมตรจำนวน4ท่อนทางนี้สามารถลอกผักตบชวาได้จำนวน100ตันซึ่งทางอบต.เขาดินจะนำไปทำปุ๋ยและนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไปโดยที่ทางชาวบ้านรู้สึกดีใจที่เห็นทุกหน่วยงานพร้อมเพรียงกันมาให้ความช่วยเหลือในการขุดลอกคูคลองในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางเมื่อวันที่7เมษายน2560เวลา 11:00 น.เจ้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเจ้าที่เทศกิจเทศบาลนครลำปางร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณสะพานรัชดาซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถบรรทุก6ล้อสีขาวหมายเลขทะเบียน 70-9629 เพชรบุรีฝ่าฝืนป้ายสัญญาณเตือนห้ามข้ามสะพานรัชดาซึ่งเป็นสะพานเก่า
แก่มีอายุกว่า100ปีส่งผลทำให้คานสะพานด้านบนถูกรถเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายรถไม่สามารถขยับเดินหน้าหรือถอยหลังออกจากสะพานได้ทำให้รถคันอื่นที่จะสัญจรผ่านข้ามสะพานดังกล่าวไม่สามารถข้ามสะพานได้รถติดยาวกว่า100เมตรเจ้าที่ต้องระบายรถให้อ้อมไปใช้อีกสะพานหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลกว่า1กิโลเมตรสอบสวนทราบชื่อคนขับต่อมาว่านายวีรพัฒน์ชัยยาอายุ27ปีเป็นคนขับรถบรรทุก6ล้อคันดังกล่าวเล่าว่าตนเองเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ชำนาญเรื่องถนนหนทางและไม่ทันสังเกตเห็นป้ายห้ามบริเวณคอสะพานจึงเลี้ยวรถข้ามสะพานดังกล่าวเป็นเหตุทำให้รถเฉี่ยวชนกับคานของสะพานได้รับความเสียหายซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าสะพานดังกล่าวมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเบื้องต้นเจ้าที่ได้ให้รถคันดังกล่าวปล่อยลมยางล้อรถออกทั้งหมดทุกล้อให้ระดับความสูงต่ำลงและค่อยๆถอยออกมาจากสะพานจากนั้นเจ้าที่ได้ควบคุมตัวคนขับรถพร้อมรถบรรทุก6ล้อคันดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเนื่องจากมีทรัพย์สินทางราชการเสียหายพร้อมทั้งฝ่าฝืนป้ายสัญญาณเตือนกีดขวางการจราจรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางว่าเมื่อวันที่8เมษายน2560เวลา4นาฬิการ้อยตำรวจเอกสมบัติพุ่มเพชรสารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะคาได้ควบคุมตัวนายกิติศักดิ์หรือปุ๊กแสนทวีอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่22บ้านนาแก้วตะวันออกตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่5เมษายนที่ผ่านมาก่อเหตุใช้เสียมทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนนางสาวนงลักษณ์แก้วมงคลอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่ที่1ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจนได้รับบาดเจ็บและมีชาวบ้านช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาะคานำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะคาซึ่งหลังจากที่นายกิติศักดิ์ก่อเหตุแล้วหลบหนีเข้าป่าหลังหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะคาตลอดจนอาสาสมัครตำรวจบ้านระดมกำลังไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวและได้มีการแจ้งให้กับทางผู้นำหมู่บ้านมีการประกาศเสียงตามสายหากใครพบนายกิติศักดิ์ให้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมาได้ประมาณ1เดือนกว่าในคดีที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่าสาวพิการและยังใช้เทียนหยดใส่อวัยวะเพศอีกเหตุเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2550ภายหลังการถูกจับกุมดำเนินคดีจำคุกนาน9ปี11เดือนและเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมาได้ประมาณ1เดือนกว่าและมาก่อเหตุพยายามข่มขืนอีกจนต่อมาช่วงเวลาประมาณ 22:30 นของวันที่7เมษายนเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบตัวนายกิติศักดิ์เดินอยู่ข้างถนนท้ายหมู่บ้านไร่อ้อยตำบลเกาะคาจึงเข้าตรวจสอบและนำกำลังเข้าปิดล้อมก่อนควบคุมตัวได้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาในเบื้องต้นรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าขณะลงมือก่อเหตุไม่ได้สติเนื่องจากดื่มเหล้าเข้าไปและเกิดอารมณ์เห็นนางสาวนงลักษณ์กำลังเก็บยอดมะขามอยู่หลังบ้านจึงลงมือก่อเหตุแต่นางสาวนงลักษณ์ขัดขืนตนจึงใช้ด้ามเสียมฟาดจากนั้นจะลงมือข่มขืนแต่มีชาวบ้านมาช่วยตนจึงหลบหนีเข้าป่าจากการสอบถามนางสาวนงลักษณ์กล่าวว่าตนเองพักอยู่กับพ่ออายุ85ปีและแม่อายุ83ปีรวมกัน3คนโดยคนในหมู่บ้านต่างทราบกันดีว่านายกิติศักดิ์ได้พ้นโทษออกมาแล้วในคดีที่สังคมรับไม่ได้และยังมีบ้านพักอาศัยอยู่ตรงข้ามกับบ้านของตนเองอีกด้วยจึงระวังตัวมาโดยตลอดก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายกับตนเองในช่วงเย็นประมาณ4วันที่ผ่านมานายกิติศักดิ์ได้เดินรอบๆ รั้วบ้านลักษณะเหมือนมาดูลาดเราโดยวันที่เกิดเหตุได้ไปเก็บยอดใบมะขามอ่อนที่อยู่ด้านหลังบ้านติดกับทุ่งนาเพื่อนำมาทำอาหารมื้อเย็นซึ่งห่างจากบ้านประมาณ50เมตรแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าผู้ต้องหาแอบย่องตามมาและตรงเข้าปลุกปล้ำโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวพร้อมทั้งขอที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ตนเองได้ต่อสู้ขัดขืนเรียกร้องให้คนช่วยเหลือจนถูกผู้ต้องหาใช้เสียมที่เตรียมมาทุบลำตัวศีรษะจมูกหลายครั้งจนศีรษะแตกมีเลือดอาบเสื้อไปทั้งตัวจนในที่สุดต้องแกล้งบอกว่ายอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อเอาชีวิตรอดไว้ก่อนผู้ต้องหาจึงหยุดทำร้ายแต่โชคดีที่มีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเดินผ่านมาตนเองได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผู้ต้องหาจึงได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปทันทีและแจ้งเจ้าที่กู้ภัยเกาะคาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะคามีบาดแผลบริเวณศีรษะเย็บ12เข็มข้อมืออีก1เข็มตามลำตัวเขียวช้ำและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และเดินทางเข้าแจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีต่อคนร้ายภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุจนมีข่าวแพร่กระจายไปทั่วถึงพฤติกรรมอันโหดร้ายทำให้ชาวบ้านใน
พื้นที่ต่างหวาดผวาต้องปิดบ้านตั้งแต่หัวค่ำโดยเฉพาะผู้หญิงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าป่าไปหาเก็บผักหวานหรือหาไข่มดแดงจนต่อมาทราบข่าวเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ทำให้ชาวบ้านต่างเลิกหวาดผวาโล่งอกกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เหมือนเดิมนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต2เจ้าอาวาสวัดรำเปิงนางมนสุดาชำนิประสาทนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน129รูปเมื่อวันอาทิตย์ที่9เมษายน2560ที่วัดลำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อโดยจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจำนวน 9,989 รูปในเวลาปฏิบัติศาสนกิจจำนวน9วันระหว่างวันที่10ถึง18เมษายนโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทด้วยความสมัครใจทั้งหมดจำนวน129รูปซึ่งในงานมีวิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทสำหรับผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทนั้นจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้องและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นองค์อุปถัมภ์ภพพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมอาคารสโมสรแพนด้าประกอบไปด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นางปิ่นนาจเจริญผลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเจ้าของพื้นที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศตำรวจจราจรเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานวิ่งมาราธอนรายการสิงสงกรานต์เชียงใหม่ในรันครั้งที่3ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่13เมษายน2560ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 24:00 นจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่สวนสัตว์เชียงใหม่นั่ง3ล้อพอดอกเอื้องจนแอลปีใหม่เมืองที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เจ้า 12-16 เมษายนนี้จนมานั่ง3ล้อถีบแอลชมสวนและพอดอกเอื้องเมืองเหนือและกล้วยไม้ไทยกว่าร้อยชนิดโดยเฉพาะดอกเอื้องเมืองเหนืออาทิเช่นเอื้องพึ่งเอื้องคำเอื้องสายเชียงใหม่เอื้องสายน้ำพึ่งเอื้องเก้ากิ่วเอื้องงอนไข่เอื้องพลอยขุนตาลเอื้องผิงแสดและเอื้องแปลงสีฟันที่จะบานสะพรั่งเป็นเรือนกล้วยไม้ม่วนกับกิจกรรมสืบสานฮีทอยย้อนฮอยปีใหม่เมืองส่งน้ำพระพุทธรูปเสริมบารมีปีใหม่เมืองตัดตุงไส้หมูไปปักบนกล่องเจดีไซน์ชมสาธิตการแปลงขนมจ๊อกหรือที่อื่นเป็นห้องว่าขนมเทียนหรือขนมนมสาวและยังมีการทอดข้าวแตนซึ่งเป็นขนมที่นิยมแบ่งกันในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองการฮีโร่ทีกังจ้องเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของเราในงานปีใหม่เมืองดอกเอื้องงาม 12-16 เมษายนนี้ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 18:00 น.แลที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วมาแอลงานกันนักๆนะเจ้า